สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สามเสนสตรีทโฮเทลนะครับผมเอาละครับผมวันนี้นะฮะคอนทราสต์สตูดิโอกับคิทเช่นนี้มีอะไรกินบ้างนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สามเสนสตรีทโฮเทลวันนี้นะครับเรามาหาพี่ชายของเรานะฮะคนหนึ่งนะครับผมนะที่นี่เขาเป็นคนครีเอทหรือคิดเมนูอาหารนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่ชายของเราเป็นใครฮัลโหลครับพี่โอ๊คพี่โอ๊คครับฮัลโหลพี่มาแล้วมาแล้วครับครับผมนะนี่เลยโอ้ยนี่เว้ยเอาสายมาดูไม่ใช่มาทำบุกนี่มาพร้อมกับเมนูอันนี้เลยครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางโรงแรมเราก็คือแกงรันจวนใช่ไหมแกงรันจวนคือแกงโบราณที่ในยุคสมัยของรัชกาลที่5แต่ทีเนี้ยตัวพี่เองอยากที่เนี่ยแกงรันจวนเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นโมลิคูลาร์ใช่ก็เป็นแกงรันจวนที่มันเป็นสโมกอันนี้คือเมนูแรกเลยดูดิแกงรันจวนเสิร์ฟมาพร้อมกับจะเล่นดีไหมนะก็เนี่ยเป็นไงดูโมเดลเลยนึกว่ากาแฟดริปดูดินะมาเป็นสโมกมาเป็นควันนะฮะแล้วเราจะทำยังไงกันกับไอ้นี่ต่อไปยังไงก็เมนูแรกนะครับก็คือเราจะรอให้มันถึงจุดเดือดก็คือจุดไฮแม็กของมันแล้วไอตัวน้ำแกงรันจวนเนี่ยมันจะขึ้นไปรับกับกลิ่นเฮิร์บเช่นกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้นะมันจะเอากลิ่นสโมกของน้ำมันหอมระเหยของมันเข้ามาแล้วมันก็จะย้อนกลับมาให้พวกเราได้ชิมใช่เอาแต่ว่าเอกลักษณ์ใช่เอกลักษณ์มันอยู่ที่กลิ่นแล้วก็รสชาติแล้วก็ความเผ็ดร้อนของแกงรันจวนแต่เป็นแกงรันจวนโบราณในสไตล์โมเดิร์นฟิวชั่นนะตอนนี้เราต้องรอให้มันจะถึงระหว่างรอเราดูเมนูที่สองเมนูที่สองนี่คือเชฟจะนำเสนอมากก็คือชื่อเมนูว่ายำสามเสนมียำสามเสนน่ากินไหมเอกลักษณ์ของยำสามเสนมันคือตัวน้ำซอสที่เรามาจากทำจากน้ำปลาที่ปรุงสุกแล้วเราใช้ระยะเวลาในการต้มน้ำปลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเพื่อให้มันดับกลิ่นคาวของตัวมันแล้วก็ความพิเศษว่าอีกอย่างนึงก็คือตัวไข่เค็มกับตัวใบชะพลูที่ทอดกรอบส่วนมากเราจะเคยเห็นใบชะพลูที่เรากินกับเมี่ยงใช่ไหมแต่นี่คือเรามาทอดกรอบเพื่อให้กลิ่นตัดรสกับยำสามเสนรสชาติมันก็จะออกนัวหวานเปรี้ยวเผ็ดมันกลุ่มๆแล้วแม่งอร่อยเดี๋ยวต้องลองดูอันนี้ก็จิ้มเป็นชาแก้มกรอบไม่แล้วน้องสองคนมาทั้งทีไม่ได้มีแค่สองเมนูนะโอ้เมนูถัดไปอันนี้เลยที่อยากทำเลยตัวนี้นี่เลยครับผมนี่ซูชิปลาแซลมอนอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางโรงแรม3เสนสตรีทโฮเทลเหมือนกันชูชีปลาแซลมอนนี่คือเราทำน้ำเครื่องแกงชูชีเองเราทำน้ำเครื่องแกงเองรสชาติมันจะหอมแล้วมันก็จะไม่เผ็ดปลาแล่มจนเกินไปจะไม่มีรสชาติเค็มพูดง่ายๆเราจะทำให้มันเป็นสไตล์โมเดิร์นไทยรสชาติมันจะนัวแบบคือมันอร่อยมากโอ้ยทำไมเชฟพูดแล้วต้องหิวอ่ะทำไมอ่ะพี่ยังไม่พอแค่นี้จะหยิบน้องสองคนมาทั้งทีใช่จะหยิบเอาอีกหนึ่งเมนูอันนี้เรียกน้ำย่อยคือเมนูไก่ทอดสมุนไพรไหนกินได้ยันตัวสมุนไพรที่ทอดทุกเม็ดยกเว้นอยากกินกระทะพี่ไปแล้วนะโอ้ยไก่ทอดสมุนไพรกระทะกินไม่ได้นะฮะแต่ไม้กินได้นะครับเพื่อนผมนะฮะ
ไก่ทอดสมุนไพรนี่ความพิเศษของมันมันจะเหมือนกับเคยกินไก่เกาหลีไหมเคยครับบอนชอนบอนชอนแต่เนี่ยมันเป็นบอนชอนในสไตล์ไทยเราหมักตัวไก่เนี่ยเราใช้เวลาหมักอยู่ประมาณ4ชั่วโมงเพื่อให้มันเข้าเนื้อเสร็จแล้วเรานำตัวไก่ไปซูวีในอุณหภูมิที่55องศา อยู่ประมาณ3ชั่วโมงแล้วเอามาคลุกกับเครื่องเทศของไทยแล้วเพื่อนำไปทอดทุกอย่างมันเป็นแนวโมเลกุล่าหมดเลยยังไม่หมดแค่นี้นะยังอีกเหรอเราของคนมาเฮ้ยพี่ยังไม่พอแค่นี้จริงๆอันนี้คือซิกเนเจอร์สิ่งที่มันต้องมีถูกไหมเคทุกคนจะจำเชฟโอ๊งได้ด้วยอะไรเคผัดไทยผัดไทยผัดไทยครับถ้าใครได้ดูนะฮะถ้าใครได้ดูรายการ Master Chef Season 1ใช่มั้ยครับก็จะจำได้ในรายการมันจะมีผัดไทยซึ่งผัดไทย3เสนเราบอกเลยว่าอร่อยที่สุดแล้วไม่เหมือนใครในการ presentation ผัดไทยของเรามันจะรู้สึกว่าอยากให้ลูกค้าได้ทานแล้วเขาสนุกไปกับมันด้วยสนุกเป็นผัดไทยห่อไข่แล้วก็มีกุ้งตัวใหญ่อย่างนี้พรีเซนต์อยู่แล้วแล้วก็สนุกในการแบบว่าเฮ้ยแบ่งกันกินเว้ยหรือว่าเป็นไข่มีวาไรตี้อยู่นี่มีวาไรตี้อยู่กินคู่กับเกี๊ยวทอดเรากินคู่กับปลาเส้นข้าวเกี๊ยวปลาเส้นหรือปลาหมึกได้หมดผมเรากินโดนอะไรเรามันก็จะเป็นรสชาติอันนั้นมีวาไรตี้ตอนนี้เรามีอะไรเรามีชูชีมียำสามเสนมีผัดไทยมีแกงอันจวนยังไม่หมดแค่นี้นะเองพี่ยังให้ได้อีกก็คือผ้าปลาซอนว้าวอีกหนึ่งเมนูที่นำเหนือเลยคือผ้าปลาแซลมอนอารมณ์เดียวกันกับญาติอารมณ์เดียวกันกับยำสามเสนแต่อร่อยกันคนละแบบเรานำแซลมอนของนอร์เวย์เนี่ยไปมารินเนตมารินเนตก็คือเกลือพริกไทยอยู่ประมาณ1ชั่วโมงเสร็จแล้วเรานำแซลมอนไปซูวีเพื่อให้มันคุกกิ้งในประมาณมีเดียมเวลแล้วนำไปทอดซ้ำเพื่อให้กรอบจนให้มันเกิดเท็กเจอร์น้ำยำทุกอย่างเนี่ยมันจะหอมแล้วมันจะหวานด้วยสมุนไพรหมดระหว่างที่เรารอเมนูทั้งหมดตอนนี้อันนี้เริ่มก๊อกแก๊กแก๊กแล้วนะครับผมเราสังเกตตัวแกงรันจวนเนี่ยมันเริ่มขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับมันเริ่มเดือดขึ้นไปแล้วไอการที่น้ำซุปของแกงรันจวนขึ้นไปกระทบสุดเทิร์ฟใช่ไหมครับมันคือการที่นำไปสโมกของตัวน้ำมันหอมระเหยมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเคต้องจับได้นี่เลยมาวางมันในระหว่างที่รอนะครับก็ขึ้นมาระดับนี้แล้วนะมันระเหยขึ้นไปแล้วก็ไปผสมกับเครื่องเทศต่างๆตอนนี้มันขึ้นมาแล้วมันดูดีปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวทางผู้จัดการห้องอาหารเราก็จะนำตัวซุปแกงรันจวนมาให้เราชิมขั้นตอนของมันก็คือหมุนออกแล้วน้ำตัวน้ำมันหอมระเหยกับน้ำซุปของแกงรันจวนก็จะตกลงไปในหม้อที่เดิมโอเคแล้วก็จะให้ดมก่อนให้ดมเฟเวอร์ของมันก่อนให้ดมกลิ่นเครื่องเทศของมันก่อนใช่มีมันมาหมดเลยนะเอ้ยทำอย่างนี้แปลกดีสวยด้วยแล้วก็ตัวน้ำซุปมันก็จะใส่ลงไปในหม้อของแกงรันจวนมันจะหิวไปได้สักเท่าไหร่เนี่ยหิวจริงให้ตายพี่บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนครับอารมณ์แบบนี้ดูดิอะนี่อาหารเช้าก็อิ่มหนำเกินแล้วนะเนี่ยนี่มาตกเย็นมาได้นี่พี่โอ๊คทั้งทีนะครับผมนะแล้วยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะยังมีอีกเดี๋ยวมีจานแบ่งให้อะไรอ่ะก็จะมีจานแบ่งก็จะมีจานแบ่งให้จะมาทั้งทีก็มีจานแบ่งจานเดี๋ยวเราจะมากินจานแบ่งกันนะครับพี่จะบอกว่าสไตล์ของห้องอาหารโรงแรมสามเซนสตรีทโฮเทลเนี่ยสังเกตจากท็อปใช่ไหมครับจากโต๊ะจากห้องปฏิทินจานชามีจานปลาไข่คือต้องการนำเสนอแนวสตรีทฟู้ดแบบโมเดิร์นอาหารทุกจานจะหิวแล้วชิมเลยโมเดิร์นลักชัวรี่นะครับผมนะคือเลือกไม่ถูกอ่ะตอนนี้กินอะไรก่อนอะไรก่อนดีอ่ะยังไม่หมดมีแค่นั้นนะเดี๋ยวยังมีน้ำเปล่าอยู่น้ำเปล่าอยู่เย็นชื่นใจนะครับผมถ้ายังไม่หมดอีกผมจะวิ่งออกไปแล้วนะครับเฮ้ยขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะฮะ
ก็เอาความน่ารับประทานนะครับผมของเมนูนี้นะฮะให้คุณผู้ชมนะครับเพื่อนๆนะฮะได้ดูเลยแล้วกันนี่เป็นไงไก่อะไก่อะไก่เป็นไก่อะดูเลยโอ้ยโอ้ยดูสายตาเชฟโอ้ยอยากกินใช่ไหมล่ะเป็นไงรสชาติเหมือนไก่ไหมหอมอร่อยนะกินได้ยังผัดไทยเฮ้ยสุดๆใช่ใช่อร่อยอร่อยอันนี้แค่เมนูแรกนะครับโอ้ยนี่แค่อร่อยมีไม้สั่งเลยเดียวแอปเปิลไลเซอร์คุ้มแล้วจับได้หมดแล้วหลายอย่างเหลืออีกหลายอย่างเลยเนี่ยเมนูต่อไปนะครับผมท่าแซลมอนแล้วกันนะท่าแซลมอนท่าแซลมอนเนี่ยเป็นแซลมอนจากนอร์เวย์ว่ายทวนน้ำในตัวที่3เวลาพี่เลือกตัวที่3ที่ว่ายทวนขึ้นมาตัวที่ตายท้องกลมใช่ป่ะใช่ต้องเลือกตัวเมียที่มีไข่ทั้งหมด 4,500 ฟองโอ้ถ้าเป็น 4,511 ฟองอย่างงี้พี่ไม่ได้พี่ตัดออกเชื่อจะเชื่อใกล้เชื่อแล้วใช่มั้ยกําลังคิดอยู่แต่มันหอมไงดมแล้วก็เพลินอะไรเล่าอะไรไม่รู้ตอนนี้อร่อยกินไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้มันจะมีอะไรไม่อร่อยเปล่านะเดี๋ยวดูนี่ตัวนี้ตัวไหนไม่อร่อยบอกพี่นะตัวนี้เดี๋ยวพี่ถอดผ้าเปื้อนพี่เดินออกเลยนะมาต่อไปนี่คือแกงรันจวนแกงรันจวนที่เราอยากให้ชิมก็คือตัวเทียนที่อยู่ด้านล่างไม่ใช่อย่างเยิ้มเครื่องเทศที่อยู่ในนี้นะครับโอ้เนี่ยมันกรองอยู่ในน้ำนี้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่ามันจะหอมผิดมนุษย์มนากว่าแกงรันจวนทั่วไปเพราะว่าเรามีการสโมกแล้วก็มีการมารีเนตอยู่ในตัวปัดกาแฟไม่ไหวแล้วเอาเลยแล้วกันอร่อยมากเลยร้อนครับอร่อยครับอร่อยอะเฮ้ยรสชาติแบบทั้งหมดตรงนี้มันลงไปอยู่ในน้ำได้เลยอะเออใครไม่เคยลองแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่เชื่อนะว่าน้ำที่มันระเหยขึ้นไปอะมันจะเอาความรสชาตินะอร่อยนะมันลงมาในน้ำได้ลงมาที่นี่ลองนะครับที่ไหนครับ3เซนสตรีทโฮเทลนะครับผมเออที่ผ่านไป3อย่างแล้วนะแม่งอร่อยหมดเลยอ่ะไม่เด็ดจริงว่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมให้พี่โฟกัสเปิดก่อนเลยนะชูชีเป็นยังไงชูชีเนื้อแน่นมากปลาแซลมอนนอร์เวย์ว่ายทวนน้ำมาเออคือกล้ามนี่เป็นมัดมัดหนังกรอบมากลองเลยมีความกึบๆเอาง่ายๆแม่งต่างจากที่อื่นนะครับผมนะมันแน่นมันกรอบมันอร่อยอ่ะรวมๆแล้วแม่งดีอ่ะเดี๋ยวกินต่อเลยกันเฮ้ยหยุดไม่ได้หรออันนี้อร่อยอ่ะเป็นไงชูชีปลาแซลมอนหนังมันแบบกึบๆนิดนึงด้วยนะมันแบบทอดแบบเกรียมๆเลยใช่ไหมผมว่าคือพี่ทำเหมือนพี่เองครับความลับหรือเปล่าความลับหรือเปล่าออกกล้องนะพี่ไม่มีความลับปิดบังแต่ตอนที่พี่ทำแบบนี้ไงประมาณนี้เลยเนี่ยเข้าใจแล้วใช่ป่ะเข้าใจแล้วพี่บอกหมดทุกอย่างพี่ไม่มีอะไรปิดบังเลยใช่พี่อื่นไม่มีเรียนแบบไม่ได้แอะทุกอย่างที่พี่เขาบอกสำคัญหมดนะครับผมถ้าอยากจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นไงต้องมากินที่โรงแรมสามเซนต์สตีทโฮเทลตรงนี้มันมีส่วนประกอบดังนี้นะประมาณนี้เลยใช่ไงแอบรู้มุมคือเมื่อกี้เนี่ยที่ไม่ได้ยินเนี่ยคือถ้าเกิดสโลว์ดูจะมาเป็นคำพูดเลยอันนี้นี่ผมได้ยินชัดทุกคำใครสโลว์ดูอ่ะต่อไปอะไรครับยำสามเสนยำสามเสนนะชื่อเดียวกับที่พักอีกแล้วนะครับผมเออทำไมพี่ถึงตั้งชื่อเป็นยำสามเสนเพราะว่าพี่เซอร์เวย์ดูรอบกรุงรัตนโกสินทร์แล้วว่ายำตัวนี้ไม่มีแน่นอนไม่มีแล้วจะมีแค่ที่โรงแรม3เซนติโฮเทลเท่านั้นแล้วถ้าทราบราคาด้วยกับรสชาติที่ได้สัมผัสไปแล้วคือจะตกใจแพงมากไม่ใช่ไม่แพงนะที่อื่นเขาทำยำ3เซนจานขนาดเท่านี้ใช่ไหมใช่ที่นี่ก็ทำอย่างเงี้ยน้ำปลาร้าใช่ไหม
ช่เป็นน้ำปลาต้มสุกประมาณ2ชั่วโมงขึ้นต้มจนกว่าคาวของน้ำปลาจะออกใช่ปกติผมไม่ค่อยกินปลาปลาเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยต้องเลือกปลาที่วิ่งประมาณ4คูณร้อยมาแล้วปลากำลังดีปลากำลังดีแล้วนำมาประกอบกับน้ำยำไม่ใช่แต่ว่าน้ำยำมันเข้าไปในแป้งเลยนะจี๊ดจี๊ดจี๊ดนี่เลยแล้วก็เอาอันนี้มากินได้ไหมอุ๊บแบบตัวยำสามเสียนพี่อยากให้ชิมไข่เค็มโอ้โหซึ่งเป็นไข่เค็มที่เราทำเองและทำในสไตล์โมเลกุล่าไข่เค็มนี่นะใช่อันนี้ทำเองอ่ะลองกินกับไข่เค็มไข่เค็มด้วยอันนี้ลาดน้ำยำลงไปหน่อยอันนี้แซลมอนอันนี้เนื้อแซลมอนกับไข่เค็มเนี่ยไม่วางไม่ได้วางดูสิไข่เค็มด้วยนะจ๊ะเป็นไงมันจะมันหอมนัวครบรสนี่กัดกรอบดังไปถึงร้านข้าวซอยแล้วถ้ากัดตั้งแต่เมนูแรกเหมือนเมื่อกี้นะเสียดายตายห่าครับผมไม่ได้นะน้ำยำถ้าไข่เค็มเนี่ยครับผมถ้าบอกว่าเฮ้ยมันจะไปเหมือนกับพวกที่แบบแพ็คสุญญากาศขายอย่างเงี้ยตามออนไลน์ไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้ต่างเลยเชฟทำเองเออเชฟทำเองเชฟไม่ได้เอาไข่เค็มมาทำนะเชฟเอาไข่เป็ดดิบนี่แหละแล้วมาทำเป็นไข่เค็มเองตอบว่าไข่คนนี่หาเลยอาหารจานนี้ทำให้เชฟโอ๊คของเรานะมีเป็นที่รู้จักใช่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมอย่างจริงๆนะครับผมอยากนำเสนอให้ทุกคนมาชิมผัดไทยที่สามเสนนี้จริงๆคือบอกไว้เลยว่าถ้าชิมผัดไทยที่อื่นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอร่อยแค่ไหนก็ตามคุณมาชิมผัดไทยที่สามเสนเนี่ยคุณจะชิมเป็นที่สุดท้ายของคุณในชีวิตนี่คุณจะไม่ไปที่ไหนอีกเลยกินเสร็จแล้วตายเลยตายหาเลยอร่อยจัดจะให้กูช็อตอีกครั้งเลยนะนี่จะกูช็อตด้วยทำไงแค่เมนูที่เคยน็อกเอาท์เชฟมาแล้วนะครับผมดูดิวันนี้เขาจะล้างตาสำเร็จไหมจ๊ะดึงเส้นขึ้นเฮ้ยที่ซอสไม่มีกุ้งแห้งเล่นได้หลายอย่างเลยนะคือเราจะกินเป็นเมี่ยงก็คือกินกับตัวเกี๊ยวกรอบหรืออะไรก็ได้เป็นไงมันเคี้ยวเพลินอ่ะถ้ากินกับซอสนะคือเอาลงมาก่อนเอาลงมาที่เนี่ยคอนเซ็ปต์ที่เชฟวางไว้คืออาหารทุกจานไม่อยากให้ลูกค้าต้องปรุงใช่คืออยากให้เขากินโดยที่เขาไม่ต้องปรุงใช่ครับก็แบบเดียวกับผมเลยฮะเวลาผมไปร้านอาหารไหนนะครับไม่ว่าอร่อยไม่อร่อยกินแบบไม่ปรุงครับถ้าคนทำอร่อยจริงจะปรุงทำไมเออนะมันต้องกินแก้มใช่ไหมอย่างเงี้ยมันกินแก้ม อะไรวะจะเล่นแล้วเมนูเนี้ยจานเดียวนะครับผมถ้ามาแบบครอบครัว 4-5 คนน่ะ 2-3 จานก็เอาอยู่แล้วอร่อยราคาไม่แพงสบายๆนั่งกินราคาไม่แพงราคาเท่านี้เองเออเท่านี้เองไม่ได้ยินจริงๆราคาบอกได้เลยนะใช่ครับคือ180บาท180บาทเฮ้ยจริงป่ะเดี๋ยวเราคุยราคากันโอเคป่ะเออผัดไทย180บาทเราบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับซูชิปลาแซลมอนเท็กเจอร์น้ำพริกเชฟตำเองไม่มีซื้อตลาดเด็ดขาดปลาแซลมอนเชฟนำไปมารีเนตและมีการซูวีใช้ระบบในการทำอาหารแบบโมเลกุล่าเข้ามาผสมผสานกับอาหารทุกชนิดอันนี้180บาทแซลมอนเท่าไหร่อ๋อ240อ่ะ240เออชิ้นละ120อ่ะผมให้ล็อก200เออเฉลยครับท่านผู้ชมปุ๊บๆเฮ้ยถูกเลยอ่ะ200เป๊ะเฮ้ย200บาทเท่านั้น
กลับมายำสามเสนนี่อันนี้เฮ้ยถ่ายเลยนี่คือซิกเนเจอร์ของโรงแรมเราตัวประมาณสักน่าจะเท่ากันอ่ะ108แล้วแต่มาให้เท่าไหร่2เท่ากันนั้น200มีประสบการณ์แล้วยำสามเสนอยู่ในราคา250บาทสัมพันธ์เนี่ยคือในตัวยำสามเสนเรามีอะไรบ้างมีปลาแซลมอนเรามีปลาหมึกเรามีกุ้งเรามีไข่เป็ดเค็มที่ทำด้วยระบบโมเลกุลาร์ทั้งหมดเนี่ยก็คือมันเกิน500ไปแล้วนะผ้าปลาแซลมอนสิ่งที่เราเห็นยกให้ท่านผู้ชมถ้าอันนั้นเสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับเสิร์ฟแบบนี้เลยดูได้ยังเยอะผ้าปลาแซลมอนกี่บาท23ผมว่าประมาณ23 230 4เท่าเดิม24ผ้าปลาแซลมอนนะครับท่านผู้ชม180บาทเฮ้ยเท่าอันนี้เลยทำไมถูกกว่านั้นอีกอ่ะเท่าอันนี้เลยวิธีเยอะเลยนะเท่าไหร่เลยอร่อยพอกันเลยไฮไลท์เลยไหมแกงมันจวนเสิร์ฟแบบโมเลกุล่าในพอร์ตกาแฟสโมกวิธีการเสิร์ฟคือมีซุปสโมกขึ้นไปเอาไอระเหยจากตัวเฮิร์บและเอาน้ำมันหอมระเหยของมันลงไปอยู่ในน้ำซุปพร้อมกับเสิร์ฟในหม้อร้อนแบบนี้ในราคาเท่าไหร่โชว์กล้องหนึ่งเลยก็เนี่ยบอกกันเลยว่าเราสโมกกับตัวสมุนไพรไทยทุกชิ้นของเนื้อมันจะเกิดการสโมกแล้วมันดีเด็ดหมดอร่อยแบบอร่อยแล้วว้าวอ่ะสองแปดกูเอาเท่านั้น285ไป28อ่ะ25แกงบรรจุแนวโมเลกุลาร์ในราคา150บาทไงโดนสับขาหลอกอีกแล้วอันที่ว่าพิธีเยอะๆวัสดุอุปกรณ์เยอะๆเนี่ยราคาไม่ดรอปลงมาต่ำกว่า100หมดเลยผมอยากให้ทุกคนได้ทานอาหารที่มีคุณภาพที่เป็นระดับมิชลินอาหารทุกอย่างที่เป็นระดับมิชลินแต่ราคาที่ทุกคนสัมผัสได้มาตรฐานผมให้ตัวเองอยู่แล้วกับ 100% ในการทำงานรสชาติอาหารก็จะต้อง 100% ความตั้งใจวิธีพิถันของทีมงานที่เช่นจะต้อง 100% ทุกจานขั้นตอนมันต้องละเอียดตั้งแต่พริกแกงขึ้นไปตั้งแต่การเลือกเม็ดพริกไทยแม้กระทั่งเม็ดเดียวก็เลยอยากให้ทุกคนที่มาทานมีกำลังที่ในการจ่ายแล้วก็ได้ทานอาหารที่มีคุณภาพที่ดีถ่ายรูปคู่ก็คุ้มแล้วเออใช่ใช่แค่วิธีการเนี่ยแค่วิธีการก็คุ้มแล้วทุกวันนี้นะเราไปกินข้างนอกหมดมื้อนึงหมดเราก็เกือบพันละแต่เนี้ยเรามี 1,000 บาทเลยเราก็ได้กินอาหารที่พิถีพิถันแนวโมเลกุลาร์นะนี่คือคอนเซ็ปต์ของเราอย่างน้อยก็ 4-5 อย่างใช่แล้วเดี๋ยวคืนนี้อย่าลืมนะที่โรงแรม3เซนติโฮเทลมันมีไฮไลท์ด้วยก็คือมันมีฉายหนังของเรามีที่นี่ที่เดียวบอกเลยว่าเรามีโรงหนังส่วนตัวของทางโรงแรมก็คืออยู่ที่มุมริมสระน้ำคือทางห้องพักเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งห้อยขาลงมาและดูหนังตามสิ่งที่เขาฉายได้หรือเราอยากจะลงไปเล่นน้ำแล้วก็นั่งดูหนังสบายๆพี่ถามว่ามีที่ไหนบ้างที่มันเล่นน้ำแล้วมันดูหนังได้ก็น่าจะมีของดีๆครับมาที่สามเสนของดีๆครับมาที่สามเสนสตรีทโฮเทลนะครับผมพี่โอของเรารออยู่นะจ๊ะมาครับมากันครับอันนี้คือไฟนะครับผมไฟที่เจาะเพดานแล้วก็มีไฟอยู่ข้างบนนะฮะทำให้แสงไม่แสบตาจนเกินไปนะครับผมนะดูกันต่อเลยนะครับผมอันนั้นคือประตูนะฮะแล้วก็มีตาแมวอะไรปกติมีมาตรฐานมีถ่ายแผนที่นะครับทางหนีไฟนะฮะแล้วก็เป็นราวนะฮะแขวนเสื้อผ้าได้เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็เป็นระบบแอร์นะครับแอร์ฝั่งข้างบนทีวีจอแบนนะครับผมส่วนอันนั้นคอมผมเองนะฮะที่ใช้ตัดต่ออยู่ทุกวันนี้นะครับผม
แล้วก็นี่นะครับเขามีเตรียมไว้ให้นะฮะนี่เป็นถั่วเป็นฟิงเกิลกระป๋องนะฮะมาม่านะครับผมแล้วก็น้ำเปล่านะจ๊ะเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมอันนี้คืออันนี้คือลูกตะปูครับผมนะครับผมใส่หัวเตียงนะฮะใครจะอ่านหนังสือดูคลิปวิดีโอนะครับเยอะแยะกล่องทิชชู่แล้วก็โคมไฟอีกเตียงหนึ่งนะฮะเป็นเตียงทวินนะครับอ่างล้างหน้าล้างมือครับอันนั้นก็คือหัวหมีนะครับผมไม่เกี่ยวเด็กนี่ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดผมนะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดผมครบถ้วนมีแก้วไว้สำหรับบ้วนปากตาไก่อีกแล้วอ่ะโอ้ยเนี่ยดูดิฮะแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยโฟมบาร์สนะครับผมอะไรเนี่ยอะไรวะอ๋อหมวกอาบน้ำอันนี้หมวกอาบน้ำนะครับผมมีหลายอันเลยแล้วก็ยังมีอะไรเนี่ยที่โกนหนวดเฮ้ยมันครบถ้วนขนาดนี้เลยเหรอหวียังมีคิดดูหวีอ่ะนะอันนี้คือเซ็ตแปรงสีฟันนะครับกับยาสีฟันนะฮะยาสีฟันนะทูธเพลสเห็นไหมกับสบู่ก้อนนะครับอันนี้ก็ทั่วไปนะที่อื่นก็น่าจะมีแหละมีอะไรให้เราลืออีกถุงใส่ผ้าอนามัยนะครับผมเฮ้ยมันครบถ้วนเลยขนาดนี้เนี่ยนะอันนี้คือเจลล้างมือมันจะครบเกินไปแล้วนะอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวนะครับผมที่พี่ฟุกใช้แล้วนะฮะแล้วที่อื่นนะครับผมอาจจะต้องมีการขออะไรเป่าผมนะฮะที่นี่ก็มีนะครับไม่ต้องขอครับเสียบปลั๊กได้เลยนะฮะนะอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้ไฟฉายที่ติดทันทีที่ยกอ่ะนะคือแบบไม่ต้องกลัวโรงแรมไฟดับแล้วจะมืดจะอะไรนะครับพร้อมมากเลยเล่นอะไรวะฮะแล้วเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บที่มันเรียบร้อยสำรวจดูตู้เย็นกันดีกว่าชิงโอ้ดูสินะเซ็นเซอร์ได้ไหมพวกเนี้ยปิ้งนะตรงนี้เป็นน้ำอัดลมนะจ๊ะโอ้เตรียมพร้อมสุดๆตู้เย็นนี่ก็เย็นเลยทีเดียวจำเก็บน้ำแข็งดูสิโอ้โหนะเดี๋ยวเราก็ยังมีบริการตู้เซฟเป็นไงล่ะฮะนี่โรงแรมที่เป็นมาตรฐานนะฮะต้องมีตู้เซฟให้เก็บของสำคัญแล้วก็มีของมีค่านะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะครับผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยไปดูห้องน้ำก่อนพี่ฟกมันอาบแล้วค่อนข้างจะมีร่องรอยแล้วโอเคนี่เลยโถส้วมแต่มาตรฐานนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยเอาไว้ให้บาดตูดนะฮะแล้วก็มีสายฉีดนะครับผมนี่พร้อมถุงขยะของเราก็มีบาดตูดน้ำร้อนน้ำอุ่นเอ้ยน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุ่นนะครับได้หรือเปล่าวะได้เนาะพัดซ้ายฟูขวาพัดซ้ายฟูขวานะครับผมเป็นแบบซีพัดอะไรวะมันเป็นตัวสายที่เล็กๆอยู่ตรงฝาอยู่ตรงปลายน่ะนี่ฮะเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นพัดกับซีไหมเพชรกับซีฮะพัดซ้ายฟูขวาเดี๋ยวจะลองถามเขาให้นะครับผมว่ามีส่วนลดอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเด้อก็ห้องนี้นะครับทั้งหมดก็ห้องนี้คือห้องที่เรานอนกันนะฮะสองเตียงไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ได้เป็นนะฮะ
ผมไม่ได้เป็นนะครับผมไม่ต้องกลัวนะฮะโอเคแล้วนะครับวันนี้เรานอนกันก่อนดีกว่านะจ๊ะ